วันนี้เป็นวันเกิดพี่ชายนะครับเฮ้ยน้องชายมาเกิด9เลยเหรอปีดาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กฤษดาไม่ได้หวังผลตอบแทนนะแล้วหวังอะไรแต่ถ้าวันเกิดกูอ่ะให้กูสัก 30,000 แล้วกันโอเคโอเคมาลูกฟ้ามามาแล้วน้อมคำนับเอาหัวโค้งไปให้น้องซะโดยดีนี่อย่าลืมนะวันเกิดกูอ่ะขอบคุณนะขอบคุณมากเฮ้ยอย่ามาโดนดิไม่ต้องหอมเดี๋ยวรอให้คืนทีเดียวเลยอะไรคะให้โอ้ให้พูดง่ายๆให้เชิญคุณพ่อศักดิ์ชัยด้านหน้าเวทีครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อครับศักดิ์ชัยบารมีครับไม่ใช่มึงก็เชิญวันนี้ก็เดี๋ยวแสดงลิเกเลิกก็เป็นวันเกิดของลูกชายก็ขออวยพรให้ลูกชายนะจ๊ะหลังจากนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านอยู่คู่กับลิเกรุ่งฟ้าบารมีตลอดไปนะคะเอ๊ะทำไมขี้แยกันจังวันนี้มันเราเป็นลิเกคณะหนึ่งที่ยังเป็นคณะเล็กๆที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะเอาขนนกออกด้วยไม่ต้องเอารางวัลจากใครวันนี้ได้รางวัลจากลูกไปก็แล้วกันนะศักดิ์ชัยแล้วหน้าเวทีเนี่ยไม่ได้มีให้พ่อกับแม่เลยใช่ไหมคะคือหมดแล้วว่างั้นหมดแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงครับตอนนี้เวลาผมไม่มีตังค์ไม่มีรางวัลลูกลุงฟ้าก็ซัพพอร์ตพ่อตลอดขอเท่าไหร่ก็ให้น้องนกก็ให้นะครับก็เดี๋ยวก็ร้องไห้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะขออวยพรให้เพลงลุงฟ้าเป็นที่รักของพ่อแม่พี่น้องตลอดไปและขอให้ลิเกลุงฟ้าบารมีกฤษดาบารมีแล้วก็น้องนุ่นแนชนกเพชรวิเชียรเป็นลิเกไทยคณะหนึ่งที่เคียงคู่เจ้าภาพและรับใช้เจ้าภาพทุกๆจังหวัดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะ